สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับผมรวมทั้งท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทางวิดีโอชมทางวิดีโอย้อนหลังทาง YouTube ที่สราญรมย์เรดิโอด้วยนะครับวันนี้ผมสุวิทย์มังคละนะครับผู้ดำเนินรายการเราคืออาเซียนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะครับตามเวลา 6:30 ถึง 7:00 นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์นะครับวันนี้รายการเราคืออาเซียนกลับมากับสาระความรู้และพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนเช่นเคยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วง2เทปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผมมีโอกาสได้เชิญผู้อำนวยการของกองการเมืองและความมั่นคงนะครับท่านผอ.อุษนานะครับพีรานนท์และมีผู้อำนวยการจากกองสังคมและวัฒนธรรมนะครับผอ.อุรวดีนะครับมาร่วมรายการเป็นแขกรับเชิญสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็มาคนเดียวครับผมแต่ว่ามาด้วยใจเต็มร้อยนะครับแล้วก็นำเอาสาระความรู้รวมทั้งเหตุการณ์ล่าสุดนะครับการประชุมที่สำคัญล่าสุดมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรียนนิดนึงว่ารายการเราคืออาเซียนเนี่ยนะครับออกอากาศมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นรายการสำคัญรายการหนึ่งเลยนะครับของสถานีวิทยุสารรมของกระทรวงการต่างประเทศของเรานะครับเราก็มีแฟนรายการที่ติดต่อรายการมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางผมเนี่ยมีรายละเอียดติดต่อไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เก็บไว้นะครับ อย่างเต็มที่ว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นแฟนรายการตัวยงนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่รับฟังอยู่และทราบว่าเป็นแฟนรายการตัวยงนี่ผมขอส่งความขอบคุณและความปรารถนาดีอย่างยิ่งนะครับมาถึงท่านๆด้วยนะครับสำหรับ เรียกว่าแฟนรายการคนใหม่ๆหรือว่าผู้ใดที่ได้เพิ่งเริ่มมาฟังรายการนะครับก็ขอต้อนรับนะครับและอยากให้ เข้ามาร่วมให้ความเห็นกันนะครับรวมทั้งเรื่องของการตอบคำถามด้วยนะครับวันนี้สัญญาว่าท้ายรายการเราจะมีคำถามให้ร่วมสนุกกันด้วยเพราะว่าเราจะส่งพวกเอกสารนะครับพวกสื่อประชาสัมพันธ์รวมทั้งของที่ระลึกต่างๆเนี่ยไปให้กับทางบ้านที่รับฟังรับชมรายการเราอยู่ด้วยนะครับก็อยากจะให้มีการติดต่อสื่อสารกันด้วยระหว่างผมกับทางผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะไม่อยากให้เป็นการสื่อสารทางเดียวก็คือผมพูดอยู่คนเดียวนะครับอยากให้ทุกท่านได้มีการติชมรายการมาด้วยหรือเสนอแนะว่ารายการควรจะนำเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนใหญ่แล้วแฟนรายการก็จะตอบคำถามมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอยากให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงรายการนะครับจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับและผมก็จะขอบพระคุณมาล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้รายการผมจะย้ำเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อกับรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับประเด็นเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่คุ้นหูกับคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาเซียนนะครับหรือคนที่ไม่เป็นแฟนพันธุ์แท้แต่ว่ารู้จักอาเซียนในนามของ AEC นะครับ
AEC ย่อมาจาก ASEAN Economic Community นะครับแฟนรายการตัวยงก็จะทราบว่านี่คือ1เสาเท่านั้นของประชาคมอาเซียนเพราะว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยมีประชาคมการเมืองและความมั่นคงและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมด้วยอีก2เสาเรียกว่าเสานะครับแต่ว่าประชาคมอาเซียนทั้งหมดเนี่ยแบ่งย่อยเป็น3เสาหรือ3ประชาคมนะครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงก็ดีหรือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมก็ดีเนี่ยนะครับก็เป็นเสา2เสาที่อาจจะไม่ฮิตติดหูเท่ากับเสาเศรษฐกิจหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนASEAN Economic Community AEC นะครับการที่ฮิตหรือไม่ฮิตกว่ากันนี่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้เราไม่ได้มาถกเถียงกันเรื่องนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ไหนๆ AEC เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักได้ยินมานะครับก็อยากจะนำมาเล่าให้ชัดเจนว่าล่าสุดของ AEC เนี่ยเป็นยังไงนะครับวันนี้มีผลการประชุมที่สำคัญแล้วก็เป็นการประชุมครั้งล่าสุดในเสาเศรษฐกิจนะครับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกว่า AEM นะครับ ASEAN Economic Ministers ครั้งที่47ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2558เนี่ยแหละครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ครับประเทศมาเลเซียโดยมีมาเลเซียเป็นประธานนะครับตัวประธานของการประชุมครั้งนี้นะครับก็เป็นรัฐมนตรีด้านการค้านะครับของมาเลเซียนะครับท่านชื่อท่านมุสตาฟามุสตาปาครับขอโทษครับมุสตาปาโมฮัมเหม็ดนะครับมุสตาปาโมฮัมเหม็ดท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียนะครับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียเนี่ยตัวย่อว่า MITI บางทีออกเสียงว่ามิตินะครับ MITI Ministry of International Trade and Industry ครับของมาเลเซียนะครับท่านเป็นประธานการประชุมนะครับโดยในส่วนของคณะผู้แทนไทยเนี่ยเรามีท่านธวัชชัยโสภาเสถียรพงศ์นะครับท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยต้องเรียนนิดนึงนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเสาเศรษฐกิจหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนี่ยแหละครับกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักนะครับที่ดูแลและกระทรวงเนี่ยก็ส่งผู้แทนไปเข้าร่วมด้วยโดยมีผอ.ของผมนะครับผอ.ทางกองเศรษฐกิจกรมอาเซียนนะครับพออภันพบพังปรังประยูนไปเข้าร่วมด้วยในฐานะที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องดูภาพรวมของความร่วมมือของอาเซียนรวมทั้งติดตามสถานะความคืบหน้าของการดำเนินงานในเสาต่างๆด้วยนะครับควบคู่กันไปนะครับวันนี้ผมเอารายละเอียดของผลการประชุมครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งสำคัญนะครับเป็นครั้งใหญ่ประจำปีละกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจัดช่วงนี้แหละฮะช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะไปสู่ช่วงของการเตรียมการเพื่อไปร่วมการประชุมสุดยอดนะครับประจำปีคือการประชุมระดับสูงสุดระดับผู้นำนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเนี่ยแหละครับจะมีการประชุมSummit นะครับการประชุมระดับสุดยอดระดับผู้นำของอาเซียนแล้วก็อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเชิงเศรษฐกิจแล้วเสาเศรษฐกิจแล้วเนี่ยการประชุมตรงนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าโค้งสุดท้ายก็ได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2558แล้ว AEC เป็นเสาที่เป็นที่นิยมมากๆนะครับคนรู้จักดีมากเลยไปถึงไหนกันแล้วนะครับเรื่องแรกเลยที่เขาพูดถึงคือเรื่องของการดำเนินงานตามมาตรการที่อยู่ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแผนงานที่ว่าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า blueprint ครับ blueprint ภาษาอังกฤษ blueprint นะครับ AEC blueprint เนี่ยมีมาตรการต่างๆนะครับทั้งหมดแล้วจริงๆมีทั้งหมด611มาตรการ611มาตรการด้วยกันนะครับจะใช้คำว่ามาตรการมาฟังดูเป็นภาษาของราชการนะครับจริงๆมาตรการก็คือเรื่องอะไรนั่นเองนะครับที่จะดำเนินการกันนะครับ
ให้สำเร็จรุ่งร่วงกันไปนะครับตอนนี้เนี่ยเขาประเมินมาแล้วว่าในปี2558เนี่ยเรามีมาตรการที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จแล้วก็แล้วเสร็จเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.5 นะครับ 91.5 แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ครบร้อยนะครับไม่ครบร้อยในส่วนของไทยเนี่ยในมาตรการที่จะดำเนินการเป็น 91.5% ของมาตรการทั้งหมดของ AEC Blueprint เนี่ยนะครับของไทยเนี่ยดำเนินการเรียบร้อยไปแล้ว 94.3% ของ 91.5% เนี่ยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่สูงมากนะครับสูงมากเป็นระดับต้นๆของประเทศสมาชิกอาเซียนเลยนะครับแล้วที่ประชุมเนี่ยก็ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายเนี่ยนะครับร่วมกันผลักดันการดำเนินงานที่เหลือให้เสร็จตามกำหนดเวลาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดทำข้อผูกพันเรื่องการเปิดตลาดการค้าบริการนะครับการให้มีผลบังคับใช้ของความตกลงของอาเซียนว่าด้วยความสะดวกการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนเป็นต้นเนี่ยนะครับตอนนี้อย่างที่ผมเรียนเมื่อครู่นะครับว่าการดำเนินงานในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็ดำเนินงานไปได้90%แล้วนะครับ90%แล้วตอนนี้เนี่ยมันยังมีบางเรื่องที่จะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับยกตัวอย่างนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าสินค้านะครับก็คือเรื่องการลดภาษีนำเข้าส่งออกนะครับคือในปี2558เนี่ยนะครับอาเซียนเนี่ยลดภาษีนำเข้าลงเหลือร้อยละ0ระหว่างกันได้ร้อยละ 90.86 นะครับอันนี้ก็เรียกว่าประมาณเกือบ 91% นะครับของรายการสินค้าทั้งหมดนะครับแต่ว่าเรื่องของการลดภาษีนำเข้าลงเหลือร้อยละ0เนี่ยนะครับหรือให้เป็นภาษีเป็น0เนี่ยนำเข้าส่งออกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.67 นี่คือที่เขาคาดการไว้นะครับคือในปี2561นะครับ2561เพราะฉะนั้นต้องอาศัยอีก 2-3 ปีต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีที่จะทำได้มากขึ้นอันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามีประเทศที่เป็นเรียกว่าสมาชิกใหม่ละกันนะครับ4ประเทศก็คือกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามเนี่ยจะได้รับการเขาเรียกว่าขยายนะครับหรือความยืดหยุ่นขึ้นนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือร้อยละ7ของรายการสินค้าทั้งหมดนะครับที่จะลดภาษีนะครับให้เหลือร้อยละ 0-5%ความหมายก็คือว่าตอนนี้การลดภาษีนำเข้าลงเหลือ100%ระหว่างกันเนี่ยถ้าคิดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% นะครับแต่ว่าก็ดำเนินการมาได้90%แล้วนะครับและก็จะดำเนินงานต่อไปอีกในอนาคตจนเกือบจะ 100% เนี่ยในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะครับท่านผู้ฟังผมขอเรียนนิดนึงว่าตั้งแต่ปี2010นะครับหรือ2553 2010เนี่ยนะครับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม6ประเทศนะครับคือเก่ากว่า4ประเทศนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียประเทศไทยประเทศบรูไนดารุสสลามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยได้ลดภาษีนำเข้าระหว่างกันเนี่ยนะครับเป็นศูนย์แล้วนะครับในรายการสินค้าส่วนใหญ่ยกเว้นสินค้าที่เป็นสินค้าอ่อนไหวแล้วก็สินค้าที่มีความอ่อนไหวสูงหรือสินค้าอ่อนไหวนะครับ sensitive หรือ highly sensitive list นะครับอันนี้เป็นเชิงเทคนิคหน่อยนะครับว่าบางสินค้าเนี่ยทางประเทศสมาชิกอาเซียนก็ขอสงวนไว้ว่าลดภาษีเป็นศูนย์เลยไม่ได้นะครับไม่งั้นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยจะมาตีตลาดภายในประเทศแล้วก็เกษตรกรก็ดีหรือผู้ผลิตสินค้าเหล่านั้นก็ดีเนี่ยจะ เสียหายมากเกินไปนะครับเขาก็ต้องขอไว้นะครับซึ่งในกรอบของอาเซียนเองเราก็มีการประนีประนอมนะครับทำความเข้าใจกันว่าโอเคในเมื่อมันมีข้อจำกัดอยู่ของแต่ละประเทศเนี่ยเรามาคุยกันได้เราอลุมอล่วยกันได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องนึงคือการเรื่องคือเรื่องของการลดภาษีนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของการจะทำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองนะครับตรงนี้เนี่ยอาเซียนตกลงที่จะขยายเป้าหมายการนำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนมาใช้ในภูมิภาคเนี่ยเป็นปี2559ครับสรุปว่าปีนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าเรามีเป้าหมายว่าปีหน้า
เราจะทำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเนี่ยมาใช้ประโยชน์ด้วยเลยเนี่ยนะฮะในปีหน้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีประเทศสมาชิกเข้าร่วมโครงการนำร่องเพิ่มเติมอีกนะครับคือเรามีประเทศสมาชิกที่พร้อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมโครงการนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่ามีเพิ่มเติมอีก3ประเทศคือกัมพูชาเมียนมาและเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันครอบคลุมประเทศต่างๆมากขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้มีประเทศนำร่องเพิ่มเติมเหล่านี้เข้ามาร่วมกันอยู่ในระบบอันนี้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองได้นะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะเริ่มต้นระบบจริงนะครับในปี2559นะครับส่วนของไทยเองเนี่ยจะต้องแจ้งให้การรับรองต่อการขยายโครงการนำร่องอันนี้นะครับไปที่สำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับโดยจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับภายในปลายปีนี้ภายในธันวาคม2518นี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับจะมีเรื่องของการจัดทำ เรื่องเร่งรัดการลดภาษีสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ยาสูบตามข้อผูกพันนะครับตรงนี้เนี่ยอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามเนี่ยจะต้องแจ้งกรอบเวลาแล้วก็แผนการลดภาษีสินค้าดังกล่าวที่ชัดเจนภายในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในช่วงต้นปีหน้าในช่วงต้นปี2559อันนี้เป็นมติที่ประชุมนะครับยังมีอยู่3ประเทศนะครับที่จะต้องแจ้งกรอบเวลาแล้วก็แผนการลดภาษีสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบตามข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงนะครับเป็นเรื่องของมาตรการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยนะครับประเด็นก็คือว่าลาวสปป.ลาวนะครับกับกัมพูชาเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเขาเรียกร้องมานะครับแล้วก็ยังคงเรียกร้องอยู่นะครับให้ไทยเนี่ยพิจารณายกเลิกมาตรการกำจัดขอโทษครับจำกัดเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับตรงนี้เนี่ยไทยเนี่ยไปกำหนดว่าให้เข้าได้เป็นฤดูกาลนะครับเขาบอกว่าต้องยกเลิกมาตรการนี้เพราะถือว่ามาตรการนี้มันเป็นเหมือน อุปสรรคทางการค้านะครับก็ขอให้ทางไทยเนี่ยพิจารณายกเลิกมาตรการจำกัดเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนด้วยเรื่องนี้ไทยก็ชี้แจงไปนะครับว่าได้ปฏิบัติตามพันธกรณีโดยยกเลิกภาษีนำเข้าและก็โควต้าการนำเข้าแล้วนะครับโดยเปิดให้นำเข้าอย่างเสรีผ่านองค์การคลังสินค้าแล้วแล้วก็ยินดีที่จะหารือทวิภาคีกับ2ประเทศนี้ต่อไปเพื่อที่จะพิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าวนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่ายังมีการเจรจากันอยู่ละกันนะครับมีเรื่องนึงที่อยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับก่อนที่จะลาท่านผู้ฟังไปแล้วก็จะถามคำถามท่านผู้ฟังนะครับก็คือเรื่องของการจัดทำวาระเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเรื่องแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยหลังปี2015ก็คือที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการว่าหลังจากนี้เราก็ยังมีงานต้องทำกันต่อนะครับต่ออีก10ปีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเอกสารเนี่ยเขาเรียกร่างเอกสารแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2025นะครับก็คือจากปี2016ถึง2025อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็น AEC Blueprint 2025นะครับตรงนี้เนี่ยที่ประชุมที่ผ่านมานะครับคือที่ประชุม AEM เนี่ยนะครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังบอกว่าโอเคให้การรับรองในหลักการต่อร่างเอกสารดังกล่าวนะครับและก็ขอให้สำนักงานสำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับแล้วก็คณะทำงานเพื่อจะทำวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยซึ่งเขามีคณะทำงานอยู่เนี่ยนะครับปรับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับคือมันมีผมยกตัวอย่างละกันว่าอย่างประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเขาเสนอเพิ่มเติมนะครับว่าอยากให้เน้นประเด็นเรื่องดิจิตอลมายด์เซตนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดจิ๋วนะครับไมโครขนาดเล็กแล้วก็ขนาดย่อมนะครับ small แล้วก็ขนาดกลาง medium enterprises นะครับอันนี้ก็อยากจะให้เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของsustainable economic development คือการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยนะครับคืออย่าให้พูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานชีวภาพนะครับไบโอฟิวส์เนี่ยเชื้อเพลิงชีวภาพมาสำหรับการคมนาคมขนส่งด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะเพิ่มเติมเข้าไปผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับจริงๆในรายละเอียดแล้วหลังจากที่มีการจัดทำตัววิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังปี2015เสร็จสิ้นนะครับซึ่งคาดว่าจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการประชุมซัมมิตเนี่ยนะครับก็จะนำมาเล่าให้ท่านฟังละกันทิ้งท้ายรายการครับด้วยคำถามละกันนะครับตามที่สัญญากันไว้คำถามผมง่ายมากครับถ้าฟังรายการมาก็คือวันนี้เนี่ยผมมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนผมอยากทราบว่าการประชุมนี้คือการประชุมที่เรียกว่าอะไรครับภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวย่อภาษาอังกฤษด้วยก็ดีวันที่และก็สถานที่จัดการประชุมด้วยนะครับวันนี้รายการเราคืออาเซียนก็หมดเวลาพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะนำสาระความรู้แล้วก็สรุปผลการประชุมเรื่องนี้นะครับมีต่อนะครับมาเล่าให้ท่านฟังทราบรายละเอียดต่อไปในวันครั้งหน้าละกันนะครับคิดว่าเป็นวันอังคารหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสุวิทย์นะครับแล้วก็ผู้กำกับเสียงพี่บัญชานะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ